เนี่ยครับตัวเมียนะครับตัวผู้จะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาตัวเมียมาคือชุดนี้ท่านผู้ชมมาสร้างใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับส่วนไอ้รังที่ขาวๆว่าที่ผมบอกว่าโดนรื้อรังนะครับตอนนี้รังไม่อยู่แล้วนะครับถ้าลูกน้อยไม่บินหมดแล้วก็เจ้าตัวกัดรังทิ้งหรือว่าลมพัดหล่นนะครับมี2 อย่างนะครับผมแต่ไม่มีใครสอยนะครับไอ้รังขาวๆที่ผมบอกว่าได้แฟนแล้วนะครับผมเนี่ยครับกิ่งนี้เลยใบนี้เลยนะครับเพราะว่าผมจำกิ่งได้นะครับไอ้รังขาวๆที่ว่าโดนรื้อรังแล้วมาสร้างรังได้เมียจนมีลูกนะครับแต่ผมคิดว่าลูกคงจะบินแล้วนะครับผมเจ้าตัวอาจจะกัดรังทิ้งก็ได้เพราะว่ามันเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําใหม่นะครับคือกิ่งเดียวกันเลยนะครับเนี่ยถ้าท่านจําได้คลิปเก่าๆนะครับมันก็จะอยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับตอนนี้รังใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมที่มาทําไม่กี่วันเองนะแล้วก็ข้างบนก็มีแถบทางซ้ายทางขวาเนี่ยก็มีชุดใหม่ๆมาส่วนรังต่ำๆก็มองไม่เห็นนะผมว่ามันจะมีอยู่กี่รังนะครับแต่รังที่ขาวยาวๆนั้นนะหายไปแล้วนะครับไม่มีใครสอยนะครับคงจะหล่นหรือว่าลมพัดนะครับก็ไม่ได้เข้าไปดูแท้กโกมันรกมากนะครับผมป่าตรงนี้ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับก็เช้านะครับผมจะไปนั่งแล้วก็ถ่ายมานะครับพักหนึ่งนะครับผมเท่าไหนออกป่าก็ไม่ได้ถ่ายนะครับวันไหนมีโอกาสที่ว่าเจ้าเนี่ยมันก็อดไม่ได้เพราะเสียงโอ้โหดังมาถึงบ้านผมเลยนะครับเนี่ยเสียงอย่างนี้ทุกเช้านะครับผมแล้วก็ตอนกลางวันเนี่ยจะไม่มีแล้วเพราะมันร้อนนกจะใส่ร่มนะครับนอนอยู่พักร่มอ่ะนะครับแต่เย็นหน่อยคล้อยหน่อยเนี่ยให้เจ้าอีกเหมือนกันนะมันก็ดูมีความสุขดีนะครับก็ขอบรรยายแค่นี้นะครับผมก็ฝากถึงนกนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับผมที่คอยติดตามชมคลิปผมตลอดนะครับสวัสดีครับผม